กลับมาพบกันอีกครั้งใน t o i l e t Tower Defense พร้อมกับอัปเดตโหมดใหม่มาครับผม Abyss Mode ครับรวมไปถึงแผนที่ใหม่ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการผ่านด่านใหม่นี้กันนะครับผมจริงๆมียูนิตใหม่หมาอีกตัวหนึ่งนะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟราคา599รูบักแต่เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งในเรื่องของยูนิตนะครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการผ่านด่านกันก่อนนะครับผมตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซานตาทีวีแมนถ้าเพื่อนๆไม่มีซานตาจะเป็นตัว ความเงินตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่อย่าเอาตัวทําดาเมจไปนะ ขอเป็นตัวฟาร์มแบบจริงๆนะครับผมถัดมาก็จะเป็นคิวปิดคาเมราวูแมนครับแล้วก็เลปิปคอนคาเมราแมนครับ3ตัวนี้ก็สามารถผ่านด่านได้แล้วนะครับผมแต่จะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเรามีกอรลี่อัปเกรดไททันซีนิม่าแมนนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นประเภทมูฟเอเบอร์อันนี้ดีมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีมูฟเอเบอร์โอพเนี่ยเอาไปได้เลยนะครับผมสามารถผ่านได้แบบสบายๆครับเพราะว่าในช่วงเว็บท้ายๆเราจะเจอตัวสตานหนักมากๆนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆลองดู วิธีการเล่นของผมแล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับพอระว์บเข้ามาในแมปแล้วก่อนอื่นเลยให้วางซานตาไปก่อนะครับผมซานตาเนี่ยเราจะวางไว้บริเวณด้านหน้านะครับทั้ง3ตัวเลยนะให้เขาเป็นตัวล่อสตันนะครับผมแต่เราจะไม่วางติดกันมากครับเราจะทิ้งช่วงครับผมเพราะว่าเราต้องการล่อซื้อตัวระเบิดนะครับผมรวมไปถึงตัวอื่นๆด้วยเขาจะได้ซื้อเวลาให้กับเราในการทําดาเมจนั่นเองนะครับเพื่อน จากนั้นให้ราวางคิวปิด c a m e เม w าวูแลงไปนะครับผมพอวางซานต้าหนึ่งตัวแล้ววางคิวปิดเอาไว้ตรงนี้นะครับผมชิดขอบไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเกมเนี่ยเราขายคิวปิดทิ้งอยู่แล้วนะครับผมวางคิวปิดไว้ทีนี้ก็สลับกับการวางซานต้านะครับซานต้าอีกตัวหนึ่งผมจะวางตรงนี้ แล้วก็อีก1ตัวผมก็จะวางตรงนี้นะครับผม3ตัวแบบนี้นะครับพอวางซานต้าครบทั้ง3ตัวแล้วก็กลับมาอัปเกรดคิวปิดเป็นเลเวล2แบบนี้นะครับเพื่อนๆพออัปเกรดคิวปิดเป็นเลเวล2เราก็สลับกับอัปเกรดซานต้าเป็นเลเวล2ทั้งหมดนะครับผมพออัปซานต้าเป็นเลเวล2ทั้งหมดเราจะวางคิวปิดเพิ่มอีก1ตัวนะครับผมเพราะว่าตัวเดียวดามจไม่พอนะครับผมในส่วนของออโต้สคริปต์อันนี้ มันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมว่าต้องการจะจบเกมเร็วหรือจบเกมช้านะครับผมถ้าเราออโต้สคริปแล้วรู้สึกว่าทอยลทมันออกมาเยอะเกินไปเคลียร์ได้ไม่หมดนะครับผมก็สามารถนำออโต้สคริปออกได้แล้วกดสคริปมือเอาก็ได้เหมือนกันนะครับผมถัดจากนี้ครับเราจะวางเป็นโยนี่ไซน์ทิดเม็กนะครับถามว่าทําไมต้องวางไซน์ทิดเม็กทำไมไม่วางเป็นเลปคอนนะครับผมเลปคอนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยวางต่อจากไซน์ทิดเม็กนะครับเพราะเราต้องการดาเมจก่อนในช่วงต้นเกม นะครับผมดาเมจถือว่าสาคัญมากๆนะครับแผนที่นี้ทอยลิออกมาเยอะและแต่ละตัวก็ถึกนะครับผมผมวางไซนทิดเมกลงไปแล้วจากนั้นครับเราก็สลับกับอัปเกรดซานตาทีวีแมนแต่ยังไม่ต้องอัปเกรดเขานะไซนทิดเมกเนี่ยวางไปก่อนนะครับผม,มเพื่อนๆวางไว้ให้เขาคอยเคลียยูฟก่อนนะครับผมเดี๋ยวต่อจากเว็บนี้มันจะมียูฟมาไงยูฟมันถึกนะครับถ้าใช้คิวปิดกับเลเปคอนเนี่ยดาเมจไม่พอต้องให้ไซนทิดเมกออกมาเคลียร แล้วซานต้าก็เจอหลับนานมากโอเคอัปเกรดเป็นเลเวล3หมดแล้วทีนี้เราก็กลับมาอัปเกรดคิวปิดคาเมิล่าวูแมนเป็นเลเวล2ได้แล้วครับเลเวล3ดิเพราะว่าตอนนี้เราอัพ2แล้วนะครับผมอัพเป็นเลเวล3แบบนี้นะครับแล้วก็อัพเป็นเลเวล3อีก1ตัวครับผมเพื่อนๆจะสลับกับอัปเกรดซานต้าทีวีแมนก็ได้นะครับผมสลับแบบนี้เป็นเลเวล4แล้วก็สลับกลับมาอัปเกรดคิวปิดเป็นเลเวล3อัปเกรดเป็นเลเวล3แล้วก็สลับอัปเกรดกับซานต้าเป็นเลเวล4ครับผม แล้วก็อัพอีก1ตัวไปเลยทีนี้เพื่อนๆก็กลับมาอัปเกรดคิวปิดเป็นเลเวล4นะครับผมเพราะว่าเราอัพซานตาทีวีแมนเป็นเลเวล4ทั้งหมดแล้วเราอัพคิวปิดให้แม็กไปเลยนะครับผมตัวหนึ่งครับตอนนี้โอ้โหหลุดมาเพียบเลยอย่าลืมคอนโทรลทาร์เก็ตด้วยนะครับบอกแต่เพื่อนๆส่วนตัวผมเองนั้นลืมแล้วคอนโทรลทาร์เก็ตเนี่ยสำคัญนะครับผมอัปเกรดแม็กมาครับแล้วก็รออัปเกรดแม็กอีก1ตัวแต่เดี๋ยวผมอัพซานตาทีวีแมนโอ้โหอัพไม่ได้เลย เจอหลับ3ตัวเลยโอเคตื่นแล้วอัพ1ตัว2ตัว3ตัวแล้วก็อัพคิวปิดแม็กอีก1พออัพเกรดแม็กแล้วก็วางเลเปคอนคาเมล่าแมนครับเพื่อนๆวางเลเปคอนคาเมล่าแมนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็อัพเกรดเขาให้แม็กไปนะครับผมยังไม่ต้องอัพแม็กก็ได้เพื่อนๆอ,อัพแค่เลเวล2แล้วก็สลับอัพเกรดกับซานต้าแบบนี้ก็ได้นะครับผม สลับอย่างละตัวก็ได้เหมือนกันนะครับ kistenshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพาทาวน์แมปบ็อก foot พร้อมสินค้าสุดเอ็กลูจากอนิเมะ f e n s e หรือถ้าไม่อยากปป็นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแม็กมาอีกหนึ่งครับส่วนซานตาทีวีแมนเป็นเลเวล6ทั้งหมดแล้วนะครับผม เดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเราจะวางเป็นไซนทิดเมกกับพี่เบิ้มนะครับผมอัปเกรไดไททันซีนีม่าแมนนะครับสตัวนี้เราวางแค่นี้พอแล้วนะครับผม3ตัวแค่นี้พอนะแต่ในระหว่างนี้ก็อย่าลืมอัปเกรดซานตาทีวีแมนด้วยนะครับสลับกับไซนทิดเมกไปก่อนครับผมแบบนี้นะทุกคนผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะงงกันหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้นอนผมว่าน่าจะประมาณตีสามแน่เลยคลิปนี้เนี่ยกว่าจะได้นอนนะครับ โอเคแม็ก okay, แล้วครับผมจะวางพี่เบิ้มเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมจากนั้นสลับกับออปเกรดซานตาทีวีแมนให้แม็กครับแล้วก็ในเว็บที่40เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเอาออโต้สคริปต์ออกแล้วกดสคริปต์มือเพราะว่าอะไรครับทอยลิดมันออกมาเยอะเกินไปเราจะเคลียร์ได้ไม่หมดนะครับผมและยูดิตของเราก็จะเจอสตันกันแบบรัวๆถ้าเพื่อนๆไม่มีประเภทมูฟเอเบิร์แบบ AOE ที่มีความสามารถ OP นะครับอันนี้จะเล่นยากเฮ้ยจริงๆ เราควรเอาค็อกสไปเดอร์มานะครับผมเพราะว่ารัศมีการโจมตีคอกกว้างนะครับและอีกอย่างหนึ่งดาเมจเขาใช้งานได้ดีแต่ปรากฏว่าผมลืมครับลืมค็อกสไปเดอร์ได้ยังไงไม่เป็นไรใช้เซตนี้ก็น่าจะผ่านได้เหมือนกันนะครับเว็บที่47นี้ก็เพื่อนๆระวังกิตด,ด้วยนะครับผมเนี่ยดูโอคาโก้ทอยเลตเนี่ย มันจะมีกิจออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมหลังจากที่เราจัดการเขาได้แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ระวังด้วยนะบางครั้งอาจจะหลุดเข้าฐานก็เป็นได้นะครับเว็บที่54เราจะเจอกับเจนเทอร์กีทอเลทที่ยิงตาเลเซอร์มารัวๆเลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะว่าทำไมผมถึงให้เพื่อนๆใช้ประเภท Move a b e r ที่มีความสามารถ OP นะครับผมจะได้ไม่ต้องเจอสตันไงดูดิยิงเราแบบรัวๆเลยอะ ผมว่าอีกไม่นานครับอัพเกรดไททนะันซีนิม่าแมนเราก็คงจะต้องหลับซะแล้วอย่าบอกนะว่าเรามาได้ไกลแค่นี้เฮ้ยไม่จริงนะอย่านะอย่าหลับนะครับผมถ้าหลับแล้วเราไม่มีตัวดาเมจเลยนะโลดจากการประทะไก่มาเจอ b ุก k e n นฮาร t ททอยลทเฮี9ล้านในเว็บที่55ครับมีมาหลายตัวด้วยและข้อเสียของการเจอบอสบุก k e n นฮาร์ททอยลครับเพื่อนๆมันชอบบักครับผม หลายคนอาจจะงงว่าเอา้ามันเป็นข้อเสียได้ไงในเมื่อมันบัก๊กมันยืนอยู่นิ่งนะครับผมคือเพื่อนๆจะต้องขายอยู่ดิตตัวใดตัวหนึ่งทิ้งนะครับในกรณีที่ถ้าเราวางแม็กแล้วนะจะต้องมาวางเพิ่อมอ่ะเพื่อให้จัดการเจ้านี้นะครับแต่โชคดีที่ว่ารัศมีการโจมตีของอัเกดไทยท่านซีนีม่าแมนเราตีถึงนะครับผมแล้วก็มาบั๊กตรงนี้ด้วยแต่ถ้าบั๊กอยู่กลางเกมตรงเนี้ยรู้เรื่องเลยเว็บที่56ผมไม่สามารถปกป้องฐานของเราไว้ได้เพื่อน น่าจะหลุดครับผมไปแล้วไปแล้วสิคูเตอโต้อยเล็โอ้ไม่นะเราไม่มียูนิตโอพีแล้วนะครับผม,มเพื่อนเราเหลือแค่นี้เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะหลุดเขาฐานละมั้งไม่น่ารอดครับผมอีกแค่4ี่เว็บเท่านั้นเองเียดายจัง